ใครที่อยากเตรียมตัวปี64อยากเตรียมตัวรอบ2นะครับอยากเตรียมตัวสนามอื่นๆสามารถสอบได้หมดนะครับสามารถลงติวออนไลน์ได้นะครับทุกคนข้อที่29ครับทาสีบ้านหลังหนึ่งเสร็จภายในเวลา5วันถ้าทาสีบ้านไปแล้ว X วันจะเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ทาสีเท่าไหร่ไม่มีช้อยสังเกตนะไม่มีช้อยเพราะฉะนั้นใครที่ตอบได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับพิมพ์ไว้นะครับถูกผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างยากสำหรับหลายคนนะครับหลายคนที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจจะต้องบอกงี้นะหลายคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรานะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตติวให้พวกเราเห็นภาพแล้วกันนะยังโจทย์เรื่องนี้นะครับน้องดูง่ายๆเลยนะเป็นเรื่องการทาสีบ้านเขาบอกว่า5วันเนี่ยเสร็จ5วันเนี่ยเสร็จนะครับฟังดีนะ5วันเนี่ยเสร็จเลยนะฮะเสร็จทั้งบ้านเลยเพราะนั้นถ้าน้องเห็นภาพในหัวคืออ๋อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลากี่วัน5วันนะครับอ่ะดูนี่นะ5วันในเสร็จนะครับ5วันอันนี้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับ5วันในเสร็จหนึ่งหลังใส่ไป5วันนี้เสร็จเลยนะครับต่อมาครับเขาบอกแล้วถ้าทาสีไปแล้ว X วันล่ะทุกคนครับเอาอย่างนี้ง่ายๆน้องทาไปแล้ว5วันเนี่ยเสร็จนะครับถ้าน้องทาไปแล้ว X วันน่ะเสร็จเท่าไหร่ถ้าหลายคนยังมองไม่ออกเว้ย5วันเสร็จ1หลังแล้ว X วันมันจะเท่าไหร่ทุกคนครับ5วันเนี่ยเสร็จ1หลังแสดงว่า1หลังเนี่ย1เนี่ยบางคนอาจจะมองไม่ออก1เนี่ยมันคือ5ส่วน5นะ1เนี่ยมันคือ5ส่วน5นะครับเอ้าแล้วทำทำไมล่ะอาจารย์ทุกคนดู5วันเนี่ยเสร็จ1หลังคือ5ส่วน5แล้วถ้า1วันล่ะครับ1วันก็เสร็จ1ส่วน5หลังจริงไหมครับใช่ไหม1วันก็เสร็จ1ส่วน5หลังอันนี้ถือว่ายากครับครูครับถือว่ายากอาจารย์บอกเลยว่าไม่ควรออกต้องพูดตามตรงนะบอกไปถึงคนที่ออกก็สอบเลยหลายคนพอบอกไม่ควรออกแล้วมันออกมาทำไมล่ะมันก็พูดยากนะมันก็พูดยากนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับต้องความเข้าใจว่าข้อสอบแบบนี้มันเคยออกนะเราก็ฝึกฝนไปนะครับ5วันเสร็จ1หลัง1หลังอาจารย์เขียน5ส่วน55ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้น1วันก็เสร็จ1ส่วน5หลังเห็นไหมแบ่งงานเป็น5ส่วน1วันก็เสร็จ1ส่วน5แสดงว่าถ้าทาไปแล้ว X วันจะเสร็จเท่าไหร่ครับทาไปแล้ว X วันก็ต้องเสร็จไป X ส่วน5หลังเดี๋ยวเขียนตรงนี้ให้ช้าๆเสร็จครับคุณครูครับอันนี้คือเสร็จถ้าทาไปแล้วก็ต้องเสร็จแค่ x ส่วน5อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเราทำอะไรก็ได้100วันเสร็จนะ100วันเสร็จ1วันก็ต้องเสร็จ1ส่วน100 50วันก็ต้องเสร็จ50ส่วน100อะไรแบบนี้นะครับเพราะของเต็มๆมันเท่าไหร่อย่างเช่นในข้อนี้ของเต็มๆมัน5วันนะครับ1วันก็เสร็จ1ส่วน5อันนี้คือการเทียบมันหยัดตารางแบบธรรมดานะครับแต่พอเราได้ตรงนี้ปั๊บ x วันเสร็จ x ส่วน5หลังคำถามคือแล้วโจทย์ถามอะไรล่ะคะอาจารย์คะเราก็ต้องกลับไปดูว่าโจทย์ถามอะไรทันไหมครับเราไล่เรียงสมการตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรถ้าโจทย์ถาม3วันก็เป็น3ส่วน5ทันไหมฮะแล้วแต่โจทย์มันจะถามนะครับเราก็มาดูครับเดี๋ยวขออนุญาตขีดก่อนอันนี้คือจบแล้วนะคุณครูนี่คือจบนะแต่เรายังไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรเพราะนั้นคนที่ทำคณิตศาสตร์ที่ดีเนี่ยนะครับฝึกฝนมาที่ดีพอเนี่ยพอเขาทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องกลับไปดูครับค่อยๆเหลือบดูโจทย์ถามอะไรนะครับอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าส่วนที่เหลือเจ็บใจเลยใครตอบ x ส่วน5นี่หัวโขกโต๊ะได้เลยนะครับโจทย์ถามว่าส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยเท่าไหร่ x ส่วน5ตัวนี้คือทาไปแล้ว x ส่วน5ตัวนี้ทาไปแล้วแล้วมันเหลือเท่าไหร่ทุกคนครับวิธีการคำนวณในตัวที่มันเหลือเนี่ยทำยังไงครับน้องอยากรู้ว่าน้องเหลือเงินกี่บาทน้องทำไงน้องก็ต้องรอน้องมีอยู่เท่าไหร่นะครับลบตัวที่ใช้ไปใช่ไหมฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่คอนเซ็ปต์ของคำว่าเหลือเลยนะครับเพราะนั้นน้องอยากหาอะไรเหลือน้องก็ต้องเอาทั้งหมดของมันมาทั้งหมดลบส่วนที่ใช้ไปหรือส่วนที่เสร็จแล้วในที่นี้คือส่วนที่เสร็จแล้ว
เห็นไหมฮะนี่คอนเซ็ปต์ของคำว่าเหลือเลยนะครับน้องจะถามว่าเหลืออะไรเหลือส้มโอเท่าไหร่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่นี่คำว่าเหลือนะครับนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆเพราะฉะนั้นตัวนี้คำว่าเหลือเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือ1หลังนะครับทั้งหมดก็คือ1หลังทาเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ทาเสร็จไปแล้วก็คือ x ส่วน5น้องอยากรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่เผอิญนี่คำตอบแล้วนะอันนี้คำตอบแล้วนะครูนี่คำตอบแล้วนะครับแต่เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยช้อยมันไม่มีแบบ1ลบ x ส่วน5น้องก็ทำให้มันเป็นส่วนเดียวกันโดยการเอา5คูณไขว้ไปน้องก็จะได้เป็น5ลบ x ส่วน5คำตอบข้อนี้คือ5ลบ x ส่วน5นะครับแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะครับแต่ความยากมันอยู่ตรงไหนครับความยากมันอยู่การที่เทียบพวกนี้ครับเพราะถ้าเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เราอาจจะไม่มีอาจจะมีความรู้ลึกไปขนาดนั้นหรือมองภาพไม่ออกครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งกับเก่งนะมันคือคนที่มีประสบการณ์ในคนที่เข้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาประสบการณ์เขาสูงอยู่แล้วเขาก็มองโจทย์ออกว่าอ๋อ5วันเสร็จ1หลังวันเดียวก็ต้องเสร็จเท่านี้ x วันต้องเสร็จเท่านี้แล้วโจทย์ถามว่าเหลือก็ทั้งหมดลบส่วนที่เสร็จแค่นั้นเองนะครับคอนเซ็ปต์มันมีแค่นั้นแต่ว่าคนทั่วไปไม่เคยเจอแค่นั้นเองครับนั่นคือปัญหาของคนทั่วไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน้องมาเจออาจารย์แก๊ปแล้วเนี่ยนะครับพยายามกลับไปดูใครเพิ่งเคยดูครั้งแรกนะเมื่อกี้เพิ่งเห็นด้วยว่ามีน้องปี4มีน้องปี1ด้วยใครเพิ่งเคยรู้จักอาจารย์แก๊ปเนี่ยเข้าไปดูในวิดีโอใน YouTube เยอะๆนี่ YouTube ก็ขึ้นอยู่นี่เห็นมั้ยนี่ YouTube ขึ้นอยู่ไปเสิร์ชดูครับจากที่เมื่อก่อนดูอะไรดูรายการโทรทัศน์ดูซีรีส์ดูเพลงฟังเพลงเปลี่ยนไปดูคณิตศาสตร์บ้างนะครับแล้วฝึกฝนมีปัญหาตรงไหนก็มาสอบถามอาจารย์แก๊ปหลังไมค์ได้นะครับณวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทมใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย